อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่าจาก Blackpink แล้วก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับลิซ่าจาก Blackpink นะครับในฐานะของศิลปินเดี่ยวนั่นเองเพราะว่าในตอนนี้นะครับลิซ่านั้นเนี่ยได้สร้างความปังไว้มากๆเลยกับเพลงเดบิวต์โซโล่นะครับอย่างลาลิสาที่สามารถขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1บน iTunes ได้ถึง102ประเทศทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับทั้งโลกเนี่ยมีประเทศอยู่ประมาณ193ประเทศนะครับลิซ่ากับเพลงลาลิสานั้นเนี่ยขึ้นที่1 iTunes ไปแล้วกว่า102ประเทศนะครับเกินครึ่งโลกมาแล้วสร้างความปังกันอย่างมากมายเลยจริงๆเพลงเนี่ยปล่อยมาก็ค่อนข้างนานพอสมควรนะครับแต่ว่าความปังนั้นยังสดใหม่มากๆเลยเหมือนว่าเพิ่งปล่อยมาได้ไม่นานปล่อยมาเมื่อวานนี้ก็ยังพูดได้นะครับเพราะว่าสถิติต่างๆเนี่ยยังทำมาได้มากมายเรื่องราวให้น่ายินดีเนี่ยมีมาแทบจะทุกวันเลยนะครับกับเพลงลาลิสาเพลงเดบิวต์โซโล่จากลิซ่า Blackpink นั่นเองในตอนนี้นะครับเพลงลาลิสาเนี่ยได้ส่งผลให้ลิซ่านั้นเนี่ยกลายเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวนะครับคนแรกเลยในวงการ K-POP แล้วก็คนแรกของเอเชียที่สามารถทำสถิตินี้ได้นะครับเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ควรจะจารึกไว้ในตอนนี้เลยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถทำสถิตินี้ได้นะครับต่อจากคุณแม่อเดลในเพลง Hello นะครับหลังจากที่แม่อเดลนั้นเนี่ยครองตำแหน่งนี้มาหรือว่าครองสถิตินี้มาได้นานถึง7ปีในตอนนี้ลิซ่านั้นเนี่ยขึ้นมายืนสวยอยู่ข้างแม่อเดลกันแล้วนะครับแฟนๆเหล่าบลิงค์ก็เหล่าลินลี่เนี่ยออกมาร่วมแสดงความยินดีให้กับลิซ่าใน Twitter กันอย่างมากมายเลยนะครับเพราะว่าความปังครั้งนี้สมควรที่จะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์มากๆเลยในตอนนี้เองเนี่ยทั้งลินลี่แล้วก็ทั้งบลิงค์นะครับต่างจดเข้าไปในจารึกประวัติศาสตร์ความปังของ Blackpink กันแล้วว่าลาลิซาเพลงเดบิวต์จากลิซ่า Blackpink สามารถขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1 iTunes 102ประเทศทั่วโลกเป็นสถิติที่ควรจะจารึกแล้วก็จดจำไว้นะครับแอนตี้คนไหนที่สบประมาทลิซ่าแล้วก็ลาลิสาไว้ในตอนนี้เนี่ยต้องดูแล้วนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์นี้เนี่ยคือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการเคป๊อปรวมไปถึงวงการเพลงทั่วโลกกันเลยทีเดียวคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแวะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าในฐานะของศิลปินเดี่ยวให้ทุกคนได้ติดตามรับทราบกันใครเป็นแฟนคลับของลิซ่าหรือว่าเป็นแฟนคลับของ Blackpink อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับความปังและก็ความสำเร็จครั้งนี้ของลิซ่าในฐานะของศิลปินเดี่ยวกันด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับลิซ่าแล้วก็สาว Blackpink มาอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกรอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง